รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเดี๋ยวเรามาเช็คของรอบสุดท้ายก่อนที่จะเอาของไปเติมที่บูธกันดีกว่าได้สิไปส่งให้เรานะเดี๋ยวจะตะกร้าเองโอเคช้อนช้อนส้อมส้อมจานพร้อมจานจองจองก็จองแล้วไงก็เราเป็นคนจองบูธเองลำดับที่14จองก็บอกว่าจองแล้วไงจองบูธแล้วเรียบร้อยทุกอย่างไม่ใช่มันจองอ่ะจองก็จองบอกว่าก็พูดอยู่นั่นน่ะก็จองไปแล้วไม่เชื่อถามเพื่อนคนอื่นได้เลยจอง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 ยังไม่ได้เลยเนี่ยหลังเลิกเรียนงานก็จะเริ่มแล้วก็บอกว่าจองแล้วไงเราเป็นคนจองเองกับมือจับฉลากกับมือเลยบูธที่14ไม่ใช่เอ้าทำไมอ่ะก็จองแล้วไงมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็ใช่ดิฉันเป็นคนจองเองกับมือเลยจำได้แม่นมากไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่สิทัพพีฮะจองหมายถึงทัพพีมันไม่ใช่จองหมายถึงจับจองอะไอ้บูธของเธอมันจองแล้วแต่ว่าไอ้เนี่ยไอ้จองทัพพีเนี่ยมันยังไม่เอาไปเออถูกต้องแล้วคำว่าจองนี่หมายถึงทัพพีทั้งนั้นแล้วก็คือว่าเวลาที่เฮาเว้าจองในภาษาลาวนี่มันหมายถึงทัพพีในภาษาไทยก็เลยพากันงงกันเป็นบ่นี่ใช่ครับอุ้ยจ๋านั่งฟังพวกน้องเถียงกันมาตั้งเต้โดนแล้วนี่นะแต่ถ้าหายงงแล้วเดี๋ยวต้าขอเอาจองเนี่ยไปไว้ที่บูธก่อนอย่าฟาวอย่าฟาวอย่าฟาวไปนั่งบนก่อนเลยเดี๋ยวไปเฮียนก่อนเดี๋ยวเลิกก่อนยังค่อยเอาไปส่งก็ได้พากันไปนั่งเลยวันนี้อาจารย์จะเรียนเรื่องอะไรคะอุ้ยจ๋านั่งฟังมาตั้งเต้ต้นชั่วโมงแล้วนี่นะกวดเรียกบ้านก็บ่มีอารมณ์เลยเดี๋ยวมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกน้องไปเฮียนคำศัพท์เกี่ยวกันกับพ่อค้าแม่ค้าขายขนมเนาะค่ะจ๋าโอเคเนาะโอเคค่ะจ๋าไปเอาไปกันเลยมาน้องๆจังใดเฮาก็เถียงกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนาะเดี๋ยวมื้อนี้อาจารย์จะพาน้องๆมาเฮียนคำศัพท์เกี่ยวกันกับการเฮ็ดขนมเนาะทั้งพ่อค้าแม่ค้านำพร้อมเพราะว่าจังใดพวกน้องก็สิพากันไปออกบูธจัดบูธกันน้องงานโอเพ่นเฮาของพวกเฮาจะได้ยิ่งใหญ่แม่นบ่ยิ่งใหญ่เลยเออค่ะจ๋าได้ค่ะคำศัพท์2 4 6 8 10นี้คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนอ่านเทื่อละคำศัพท์เนาะอาจารย์คิดว่าการออกเทือละคำซับนี่มันจะเฮ็ดให้เสียงเฮามันชัดเจนขึ้นเนาะอ่ะคำทําอิดอ่านว่าเมค้าห้านข้าวหนมน้องฝ้ายขออีกรอบได้มั้ยคะเมค้าห้านข้าวหนมแม่ค้าห้านขนมเมค้าห้านข้าวหนมข้าวแม่ค้าห้านข้าวหนมอีกรอบนึงแม่ค้าห้านข้าวหนม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 โอเคตาขอบใจหลายๆน้องฝ้ายอ่านอีกรอบนึงตาแม่ค้าหานข้าวหนมแม่ค้าหานข้าวหนมแม่ค้าหานข้าวหนมหานข้าวหนมข้าวหนมโอเคเนาะตีแม่ค้าหานข้าวหนมแบบนั้นแหละนอนบุ๊ดแม่ค้าหานข้าวหนมเมาเทียใดนี่แบบแต่ละคนนี่เป๊ะออนซอนเออเนาะออนซอนเนาะแม่ค้าห้านขนมก็คือแปลว่าแม่ค้าร้านขนมนะแม่ค้าห้านขนมข้าวหนมก็คือแม่ค้าร้านขนมโอเคเนาะคำต่อมาอ่านว่าเซฟข้าวหนมหวานเซฟข้าวหนมหวานขอเป็นตีอ่านว่าจังไหนเซฟข้าวนมหวานเซฟข้าวนมหวานเซฟข้าวนมหวานเห็นบอกอ่อนซอนออโอเคอะตาเซฟข้าวนมหวานอีกคำหนึ่งเซฟข้าวนมหวานโอเคได้เลยอะน้องฝ้ายเซฟข้าวนมหวานอีกคำหนึ่งเซฟ
ข้าวหนมหวานเซฟข้าวหนมหวานเซฟข้าวหนมหวานบุ๊ดเซฟข้าวหนมหวานตีเป๋เพิ่งดูว่าจังไหนเซฟไปอ่านเป๋เซฟแปลว่าอะไรหรอครับเซฟเชฟเชฟอ๋อเชฟเชฟขนมหวานเป๋ก็เชฟคือพ่อครัวคนทำขนมหวานจริงๆคำนี้มันเป็นทาบซับเนาะใช่ครับเขาก็สามารถที่จะเป็นพ่อครัวก็ได้แม่ครัวก็ได้หรือเป็นทาบซับไปเลยเนาะก็คือเชฟขนมหวานเนาะโอเคนี่เป๋แล้วเป็นบอเป๋แล้วอ้าวคำต่อมาอ่านว่าบุ๊ดอ่านว่าจังไหนเงียบ ทุกคนมิดเลย อ่านว่าคอเอื้องเครื่องแม่เอกเครื่องเครื่องเครื่องหยังแอบ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 กบอบกบเครื่องกบเครื่องกบถูกด้วยโอ้ยเครื่องกบจังไหนเครื่องอบนึกว่าเครื่องกบก็ดิโอ้ยเครื่องกบเนาะโอเคบูธอ่านอีกรอบนึงเครื่องอบเครื่องอบอ๋อเครื่องอบอืมถูกต้องแล้วน้องฝ้ายเครื่องอบอืมอีกรอบนึงเครื่องอบโอเคต้าเครื่องอบเออเครื่องอบเออแปะเครื่องอบบอแปะเครื่องอบเออเครื่องอบขนมแม่แล้วน้องๆต้องฟังอาจารย์เดี๋ยวเวลาที่อาจารย์บอกอ่านกับบอกแปะเนาะต้องนำอาจารย์ให้ทันเนาะเพราะว่าอาจารย์อยากทวนให้มั่นใจก่อนโอเคเนาะแปะก็ต้องแปะนำพร้อมเพื่อว่าหลายๆคนเจ้าบอกเข้าใจว่าเฮาเว้าถึกหรือผิดเนาะเพราะว่าปกติเฮาจะมักเว้าหยอกกันแต่ความหยอกตรงนั้นก็คือมันเป็นคำศัพท์ที่มันแปะมาอีหลีเนาะเซนคำว่าเครื่องอบอันนี้ก็คือแปลว่าเครื่องอบโอเคเนาะถูกต้องเครื่องอบเขาต้องออกเสียงอบอบเครื่องอบเนาะอ่ะคำต่อมาอ่านมาจังไหนตาถ้วยตวงถ้วยตวงถ้วยตวงถ้วยถ้วยตวงตวงโอเคแปลถ้วยตวงครับแปลว่าถ้วยตวงแปลว่าถ้วยตวงถูกบ่ถูกค่ะอาจารย์ถึกแม่นบ่ถูกถึกบ่ถูกบ่ถึกภาษาลาวเอิ้นว่าถึกบ่ถูกเว้าว่าถึกบ่บ่แม่นเอิ้นเนาะเว้าว่าถึกบ่ถึกบ่ถึกแม่นบ่ถึกอ่อนซอนเนาะถ้วยตวงก็คือถ้วยตวงนั่นแหละเนาะเพราะว่าภาษาลาวมันก็จะมีถ้วยมีอมกะมาตวงเนาะอ่ะอันนี้คือแปลว่าถ้วยตวงเนาะอันถ้วยตวงคือการคำต่อมาอ่านว่าจังไหนบุ๊ดอุ่นอันว่าจังไหนอุ่นร้อนบ่จ้ะอุ่นร้อนแปลว่าอย่างไรคะอุ่นร้อนอุ่นฮ้อนอุ่นฮ้อนอุ่นละกะฮ้อนอุ่นฮ้อนอุ่นฮ้อนอุ่นฮ้อนแปลว่าจังไหนตาอุ่นอุ่นร้อนครับอุ่นร้อนเตรียมเด้ออาจารย์เล็งไว้แล้วอุ่นฮ้อนอุ่นฮ้อนแปลว่าอุ่นร้อนเนาะโอเคคำนี้แปลว่าจังไหนตาแปลเลยเหรอครับแปลเลยจงค่อยอ่านแปลมาก่อนจิ้มจิ้มจังไหนเนี่ยเอาเบิ่งใหม่ๆเบิ่งใหม่อ่านว่าจังไหนจืนอือหรือเปล่าครับแปลให้แปลไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยครับคำนี้เป็นคำม.6หมอยังเรียนไม่ยืนมาคำนี่น่ะอ่านว่าจืนจืนแปลว่าจืนแปลว่าจืนจืนจืนแปลว่าทอดทอดโอเคอันนี้อ่านว่าจังไหนแปะแปะแปะก่อนตีแปะให้อาจารย์ฟังดูคำนี่น่ะให้มู่ฟังเนี่ยแปะก่อนอย่าค่อยอันนั้นคิดก่อนคิด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 มืออะไรมืออืมให้ตาช่วยได้ไหมครับตาอ่านเบิ่งอ่านมาจากไหน10มือ10มือ10มืออันนี้อ่านมาศพอืมศพศพหรือศพนี่เนี่ยศพอันนี้อ่านมาจากไหนศพ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 แล้วการนี้ไม่ยังมือเอออ่านเข้ากันแปลศพมืออีกห้องนึงศพมือแปลว่าหยัง
ปากกับมือเหรอคะใช่ไหมครับใช่นะน้องชื่นใจอาจารย์ชื่นใจว่าถูกชื่นใจไหมว่าออนซอนบ่ถึกเลยบ่ถึกภาษาลาวว่าว่าซบมืออ๋อซบมันจะออกเสียงจริงๆมันต้องเป็นไม้ตีเนาะซบมือ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 แปลว่านี่ต้องเอามาใส่ก้อนที่เฮาจะจับอาหารจับขนมถุงมือถุงมือซบมือคือถุงมือเขียนไว้ได้เขียนไว้ได้คำนี่นะม.5คำนั่นคือม.6เนาะอ่ะคำต่อมาอ่านว่าจังไหนทอจื้อได้บ่คาบสุโมงแล้วสุโมงที่แล้วสาระกลมๆอยู่ถึงพยัญชนะตัวใดก็ตามออกเสียงเป็นสาระอ๋ออ๋อโอเคสาระอ๋ออ่านว่าแม่เอกสาระอ๋อหอหอแม่เอกหอหอเจียเออเจียอันนี้เจียได้บ่แม่นเจยกําลังจะเจยเออหอเจียหอเจียหอเจียแปลว่าหอเจียหอเจียหอเจียก็คือแปลว่าหยังถ้าภาษาจีนก็พอรู้อยู่หอเจียหอเจียแปลว่าหอหอก็คือหอเจียแปลว่ากระดาษนี่คือเจียเนาะหอกระดาษเหรอคะเนาะอันนั้นคือภาษาลาวส่วนตัวต่อมาเนาะตัวต่อมานี่อันนี้อ่านว่าข้าวหนมขี้หนูข้าวหนมขี้หนูอันนี้คือเป็นข้าวหนมท้องถิ่นได้น้องๆเวลาเขาไปเมืองเราจะเห็นลักษณะพิเศษเลยนอกโดยเฉพาะอยู่ที่หลวงพระบางข้าวหนมขี้หนูข้าวหนมขี้หนูออกเสียงข้าวหนมขี้หนูข้าวหนมขี้หนูเนาะแปลว่าขนมขนมขี้หนูไหมขนมขี้หนูขนมไม่เคยเห็นน่าจะทับศัพท์ได้เนาะคำต่อมาสุดท้ายก็คือข้าวหนมประเภทต่างๆ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 ก็คือขนมประเภทต่างๆนั่นเองเนาะ2 4 6 8 10 10คำนี้ให้น้องๆไปฝึกอ่านเดี๋ยวไปฝึกเว้าเพื่อที่จะเฮาจะไปออกงานบูธกันเนาะและเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาอาจารย์จะให้น้องๆมาเรียนรู้การสื่อสารประโยคในภาษาลาวว่าเฮาเรียนมาแล้วเฮาจะเอาไปนําใช้ประโยคแนวใดเนาะซึ่งประโยคแรกๆนี่ที่อาจารย์จะให้น้องๆได้เว้าก็คือว่าช่วยจับจองให้ค่อยแดได้บ่ช่วยจับจองให้ค่อยแดได้บ่ช่วยจับจองช่วยจับจองให้ค่อยแดได้บ่ให้ค่อยแดได้บ่จองแปลว่าหยังเมื่อกี้นี่ทับพี่ค่ะจ้าช่วยจับจองแปลว่าหยังช่วยหยิบหยิบจับทับที่ให้ฉันหน่อยได้ไหมเนาะช่วยจับจองให้ค่อยแดได้บ่เนาะบ่แม่นจับจองได้บ่แม่นไปจองไปอย่างไหนเนาะอ่ะประโยคที่2อาจจะเป็นแบบว่าเอาคําไหนดีค่อยอยากเป็นเชฟขนมหวาน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 แปลไทยว่าจังไหนฉันอยากเป็นเชฟขนมหวานโอ้ได้เลยแปลถูกต้องเลยประโยคต่อไปสุดท้ายเนาะประโยคต่อไปนี่น่าจะเอาคำว่าค่อยมีถ้วยตวงทุกสนิทเลยทุกขนาดเลยค่อยมีถ้วยตวงทุกขนาดเลยอ่ะแบบนี้ก็ได้ค่อยมีถ้วยตวงทุกขนาดเลยอีกรอบนึงค่อยมีถ้วยตวงค่อยมีถ้วยตวงทุกขนาดเลยทุกขนาดเลยทุกขนาดไม่บ่หมายถึงว่าจนมากเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ทุกขนาดทุกขนาดหมายถึงว่ามีน้อยกลางใหญ่บิ๊กแบบเนาะทุกแบบเลยเนาะดังนั้นแล้วภาษาลาวที่เฮาเรียนมามื้อนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นเซฟขนมหวานหรือว่าแม้กระทั่งจองหรือทับผีให้เอาไปใช้ให้มันถูกต้องเนาะบ่แม่นว่าจองนี่คือจับจองแม่นอยู่มันอาจจะคือการแต่เบิ่งบริบทของภาษาเนาะและเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาอาจารย์คิดว่ามันน่าจะได้ฮอดเวลาที่พวกน้องไปจัดบูธแล้วเนาะน้องฝ่ายเนาะใช่ค่ะโอเคไปหัวหน้าห้องเฮานักเรียนนำความเคารพขอบใจอาจารย์เชิญพักผ่อนได้จริงๆแล้วคำว่าจองในภาษาลาวสามารถแปลว่าจับจองก็ได้ส่วนอีกความหมายคือคำว่าจองแปลว่าทัพพีเครื่องครัวที่เราใช้ทำกับข้าวใช้ตักแกงจากหม้อนั่นเองค่ะ